การในรัสเซียซึ่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะยืนเคียงข้างยูเครนจนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนและกำลังลามปามไปฝรั่งเศสกำลังคุกรุ่นเลยทีเดียวเซเลนสกีนะครับก็เผยพูดคุยกับเอ็มมานูเอลมาครองนะครับรับฟังผลการหารือสันติภาพระหว่างนะครับยูเครนฝรั่งเศสแล้วก็จีนประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนได้พูดคุยกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเกี่ยวกับการเดินทางเยือนจีนของผู้นำฝรั่งเศสแม้อีกด้านหนึ่งนะครับความเห็นของมาครองระหว่างการเยือนปักกิ่งในเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันได้ก่อความขุ่นเคืองเป็นวงกว้างขึ้นมาเลยทีเดียวในขณะที่เอกสารหลุดอีกนะครับเพนทากอนยอมรับว่าถ้าจีนบุกไต้หวันในช่วงพริบตานะครับน่านฟ้าก็จะถูกยึดครองในทันทีจีนอาจปกครองเหนือกว่าบนน่านฟ้าอย่างรวดเร็วในกรณีที่เปิดฉากโจมตีใดๆใส่ไต้หวันบางอย่างที่รัสเซียล้มเหลวในการกระทำเช่นนั้นในปฏิบัติการรุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้วสื่อมวลชนอเมริกันอ้างอิงจากเอกสารข่าวกรองที่รั่วไหลของกลาโหมซึ่งเอกสารลับที่อ้างว่าถูกปล่อยออกมาโดยสมาชิกของกองกำลังมาตุภูมิทางทหารของสหรัฐอเมริการายหนึ่งนะครับเป็นเหตุล่วงละเมิดความมั่นคงครั้งใหญ่ที่สุดของอเมริกันในรอบกว่าทศวรรษเผยเห็นได้ว่าบรรดาผู้นำทางทหารของไต้หวันมีความกลางแกรงใจนะครับว่าระบบการปกป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาว่าจะสามารถจับขีปนาวุธที่ถูกยิงออกมาได้อย่างแม่นยำหรือไม่ขณะเดียวกันฝูงบินของเขาก็มีแค่ครึ่งเดียวในศักยภาพการต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะซึ่งถ้าบุกไต้หวันก็ไต้หวันก็เรียบร้อยในทันทีในขณะที่ประธานาธิบดีบราซิลฮะกล้ามากพาดพิงสหรัฐอเมริกาแนะเห็นแก่สันติภาพหยุดสนับสนุนสงครามในยูเครนประธานาธิบดีบราซิลฮะแนะสหรัฐอเมริกาควรหยุดสนับสนุนสงครามในยูเครนระหว่างการปิดฉากเดินทางเยือนจีนแบบรัฐพิธีซึ่งเขาใช้โอกาสนี้ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับปักกิ่งคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศนะครับซึ่งเขาใช้เวลาเดินทางการเยือนครั้งนี้ส่งสารว่าบราซิลกลับมาแล้วในฐานะผู้เล่นคนสำคัญบนเวทีโลกและเตือนว่าความสัมพันธ์ที่แนบแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างบราซิลกับจีนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินซื้อขายระหว่างประเทศโดยใช้เงินท้องถิ่นเป็นการซื้อขายในขณะที่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองก็เมินเรื่องของม็อบประท้วงย่องเงียบกลางดึกลงนามนะกฎหมายปฏิรูปการบำนาญประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสลงนามแผนปฏิรูปบำนาญอันไม่เป็นที่นิยมของเขาเปลี่ยนเป็นกฎหมายนะครับผมกระพือคำกล่าวจากบรรดาสหภาพและฝ่ายซ้ายที่บอกว่าผู้นำรายนี้ดูหมิ่นขบวนการประท้วงที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า3เดือนร่างแก้ไขถูกลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายหลังจากที่เนื้อหาร่างถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะก่อความวุ่นวายนะครับในช่วงรุ่งสางในวารสารอย่างเป็นทางการของฝรั่งเศสในขณะที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่ามากรองเคลื่อนไหวลักลอบผ่านกฎหมายกลางดึกนะครับในขณะที่กำลังลามสู่เอเชียฮะจีนก็ได้มีการเตือนฟิลิปปินส์โหมกระพือไฟในภูมิภาคหลังเปิดทางสหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพเพิ่มเติมฟิลิปปินส์กำลังโหมเปลวไฟนะครับ
ความตึงเครียดในภูมิภาคโดยการเสนอให้สหรัฐอเมริกาเข้าถึงฐานทัพทางทหารเพิ่มเติมในขณะที่วอชิงตันมีเป้าหมายคือการแทรกแซงกิจการภายในของจีนในประเด็นไต้หวันจากคำกล่าวหาของเอกอัครราชทูตปักกิ่งประจำกรุงมานีลาที่มีการกล่าวหาลักษณะเช่นนี้ขึ้นในขณะที่รัฐบาลของญี่ปุ่นก็สั่งยกระดับการคุมเข้มการประชุม G7 หลังคนร้ายปาระเบิดควันใส่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีมุชิโอคิชิดะนะครับแห่งญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยการประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 ซึ่งจะจัดขึ้นในเมืองฮิโรชิมาในเดือนพฤษภาคมหลังจากถูกคนร้ายปาระเบิดควันใส่ขณะปราศัยหาเสียงที่เมืองตะวันตกของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอันตรายใดๆจากการโจมตีที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนชาวประมงแห่งหนึ่งในเมืองวากายามะขณะที่ตำรวจญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผู้ต้องสัยเป็นชายวัย24ปีริวจิคิมูระนะครับยังพกมีดอีก1เล่มรวมถึงวัตถุที่คาดว่าเป็นระเบิดลูกที่2ที่เขาโยนทิ้งระหว่างถูกตำรวจและประชาชนร่วมกันทำการรวบตัวนะครับซึ่งคิชิดะได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าญี่ปุ่นจะไม่อดทนต่อการใช้ความรุนแรงซึ่งถือว่าเป็นการบั่นทอนรากฐานของระบอบประชาธิปไตยเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนหวนนึกถึงการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่ถูกคนร้ายใช้ปืนโฮมเมดนะครับจ่อยิงอย่างอุกอาจขณะเดินทางไปปราศัยหาเสียงที่จังหวัดนาระในเดือนกรกฎาคมปี2022ที่ผ่านมาในขณะที่สว.ส.ส.ของสหรัฐอเมริกาเสนอการลดทอนอำนาจประธานาธิบดีกดปุ่มนิวเคลียร์ต้องอนุญาตสภาคองเกรสเสียก่อนสมาชิกพรรคเดโมแครตทั้งในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะและวุฒิสภานำเสนอร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่บีบให้ทำเนียบขาวต้องขอความเห็นชอบกับสภาคองเกรสเสียก่อนถึงจะสามารถออกคำสั่งโจมตีนิวเคลียร์ได้โดยยืนกรานว่าประธานาธิบดีไม่ควรมีอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเริ่มสงครามนิวเคลียร์นะครับการเคลื่อนไหวที่เสนอโดยวุฒิสมาชิกเอ็ดมาคีและเท็ดหลิวนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการกำหนดกฎหมายที่จะริดรอนอำนาจของประธานาธิบดีในขณะที่ชาวเน็ตก็มีการขุดคลิปทลายละมะนะครับยื่นมือลูบกลำขานะครับของเลดี้กาก้าจนเจ้าตัวต้องจับมือไว้ขณะที่คลิปทลายละมะผู้นำทางจิตวิญญาณชาวทิเบตแลบดิ้นให้เด็กชายอินเดียดูดยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นล่าสุดชาวเน็ตก็ขุดภาพของดาราซึ่งปรากฏว่าทาลัยลามะก็ทำการลูบกรัมของนักร้องชื่อดังที่ชื่อว่าเลดี้กาก้าเมื่อปี2016ออกมาจนเป็นไวรัลซึ่งก็เป็นการโจมตีของจีนหลังจากที่ทาลัยลามะมีความพยายามจะแบ่งแยกจีนในขณะที่สหรัฐอเมริกาชี้แผงโซลาร์เซลล์บนบอลลูนจีนใช้พลังงานเพียงพอสำหรับการสอดแนมขั้นสูงเอกสารข่าวกรองสหรัฐอเมริกาชี้บอลลูนจีนซึ่งถูกยิงตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับเรดาร์สอดแนมชั้นสูงซึ่งสามารถถ่ายภาพในยามกลางคืนหรือแม้กระทั่งสอดส่องทะลุทะลวงก็ผ่านก้อนเมฆได้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งกองทัพและกองกำลังกึ่งทหารของซูดานปะทะเดือดแย่งชิงอำนาจเจ้าที่ UN ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้ว3คนผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายรวมถึงเจ้าที่ UN 3รายนะครับจากการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังซูดานและกองกำลังกึ่งทหารซึ่งขัดแย้งกันมานานเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ตั้งข้อหาผู้ต้องสัยปล่อยเอกสารลับอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วเจ้าที่กองทัพสหรัฐอเมริกาที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยเอกสารลับของสหรัฐอเมริกาถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในการขึ้นศาลในเมืองบอสตันซึ่งเขาก็อายุเพียง21ปีเท่านั้น
ส่วนเยอรมนีก็ปิดโรงนุก3แห่งสุดท้ายนะครับถอนตัวจากพลังงานนิวเคลียร์อย่างถาวรเยอรมนีดำเนินการปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์3แห่งสุดท้ายของประเทศแล้วเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของการผลิตพลังงานที่จะไม่พึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์อีกต่อไปนะครับในส่วนของทหารซูดาน2ฝ่ายต่อสู้ชิงอำนาจการปะทะเดือดที่กรุงคาบูเสียชีวิตแล้ว25ศพเกิดการปะทะกันระหว่างซูดานทหารซูดาน2ฝ่ายที่เคยร่วมกันก่อรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อ2ปีก่อนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว25รายในเมืองหลวงขณะที่ทั้งคู่ยังคงแย่งชิงสถานที่สำคัญกันอยู่ในเชิงการวิเคราะห์เราคงเห็นว่าในระหว่างนี้เกิดความรุนแรงอย่างน้อย2แห่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นการต่อสู้การยึดอำนาจกันซูดานเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสไปแบ่งแยกซูดานเป็นซูดานใต้อีกประเทศหนึ่งการแย่งชิงอำนาจต้องการให้ประเทศกลับเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันก็เกิดขึ้นอีกระรอกใหญ่ๆนะครับในขณะที่ภาพรวมจนถึงขณะนี้ต้องยอมรับว่าความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกากำลังลามเข้าสู่เอเชียฟิลิปปินส์นะฮะก็จะยอมให้สหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพในฟิลิปปินส์เพิ่มเติมเพื่อทำการกดดันจีนซึ่งในเอเชียตอนนี้กำลังระทึกนะครับเหตุการณ์ตอนนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกานะเปิดกลยุทธการแบ่งแยกศัตรูนะปลุกให้มีการขายอาวุธสิ่งที่ตามมาก็คือเอกสารลับของเพนทากอนก็หลุดออกมาว่าเมื่อไรก็ตามจีนบุกไต้หวันนั่นหมายความว่าไม่นานนะในชั่วพริบตาท้องฟ้าไต้หวันจะเต็มไปด้วยกองกำลังของทหารจีนแล้วก็มีโอกาสจะพ่ายแพ้อย่างฉับพลันในขณะที่สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาก็ประกาศบอกว่าเมื่อไรก็ตามเกิดสงครามขึ้นมาสหรัฐจะอยู่เคียงข้างไต้หวันนะคือสหรัฐอยู่ตรงข้ามโลกนะอยู่ตรงข้ามโลกกว่าจะเสด็จมานะฮะมาถึงไต้หวันก็ตอนนั้นก็ไต้หวันก็คงกลายเป็นซากจนถึงขนาดนี้นะฮะเหตุการณ์ในรัสเซียซึ่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะยืนเคียงข้างยูเครนจนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้นะครับย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไรก็ตามเกิดสงครามในไต้หวันนะครับโอกาสที่ไต้หวันจะชนะถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะขายอาวุธให้กับไต้หวันเพิ่มเติมพยายามรับรองไต้หวันเป็นประเทศใหม่แต่การเดินเกมจนถึงขนาดนี้ย่อมส่งผลทำให้เป็นเนกาทีฟในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็รุกคืบด้วยการที่จะใช้นะที่ฟิลิปปินส์เป็นค่ายทหารเพิ่มเติมซึ่งจีนก็มีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการคราวนี้กรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสงครามหนักๆซึ่งถึงขั้นว่าห้ามประธานาธิบดีกดอาวุธนิวเคลียร์สั่งการทันทีนั้นตอนนั้นต้องให้สภาคองเกรสสภาผู้แทนราษฎรทำการพิจารณาก่อนน่าจะร้อนให้เห็นว่าสงครามนิวเคลียร์ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณี
ราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องประดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์